ทำยังไงดีทั้งที่อยากจะเปิดเผยตัวว่าเป็นสาววายแท้ๆทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยกลัวแบบนี้แท้ๆเลยเจอตัวจนได้นะฮานะไอจิคุงเอ๊ะร้องไห้อยู่เหรอฮานะจังนี่ช่วยบอกให้ฉันได้รู้จักฮานะจังที่แท้จริงคนเดียวได้ไหมไม่ว่าฮานะจะเป็นยังไงฉันก็รักนะขอโทษนะขอโทษนะโคทาโร่คุงฮานะเธอนี่เธอน่ะแข็งแกร่งสุดๆไปเลยไม่ใช่หรอขอบใจนะไม่มีสิทั้งที่เธออ่อนจะแข็งแรงขนาดนั้นแล้วทำไมตอนที่โดนลักพาตัวมาถึงไม่ขัดขืนเลยล่ะนั่นเพราะว่าโคทาโร่น่ารักนะสิฉันน่ารักเหรออืมน่ารักมากเลยละจ้ะฉันน่ะจะยอมรับว่าเธอเหมาะสมกับพี่ฮิโร่ก็ได้นะเพราะงั้นอย่าหนีเลยนะแต่ทำยังไงดีล่ะฉันว่าฉันไปก่อนนะโคทาโร่ฉันยังพูดไม่จบฉันจะบอกว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันน่ะเฮ้ยนี่นายอ่ะเห็นน้องสาวฉันไหมที่โดนลักพาตัวไปอ่ะพอจะรู้เรื่องอะไรไหมรู้สิเพราะฉันเป็นคนทำเองหน่อยว่าแล้วเชียวคือน้องสาวฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยน้องสาวแสนรักของฉันอ่ะไม่งั้นแกตายแน่แน่นี่แหละเอ๊ะทำไมฮิโร่ปล่อยให้พี่ต่อยฝ่ายเดียวอ่ะทำไมอ่ะเหนื่อยเว้ยทำไมไม่ตอบอะไรเราเลยวะคุณพี่ช่วยอนุญาตให้ผมคบกับน้องสาวคุณด้วยเถอะนะครับฮะมึงละเมออะไรของมึงเนี่ยผมจริงจังครับอย่ามาใช้คำพูดสุภาพนะเว้ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเว้ยเพราะงั้นผมเลยจะไม่มีเรื่องกับคุณพี่อีกแล้วล่ะครับอย่าเรียกฉันว่าคุณพี่ได้ไหมป้ายรู้สึกขนลุกพี่คะฉันเป็นคนขอร้องให้เขาลักพาตัวฉันมาเองแหละทุกคนไม่ผิดหรอกนะพอสักทีเธอนี่ก็จะกลับบ้านแล้วล่ะนะฮานะพี่เป็นห่วงสุดแทบแย่เลยนี่ปลอดภัยดีใช่ไหมขอโทษนะทั้ง3คนที่ผ่านมาขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนนะไปกันเถอะค่ะพี่ไปอุ้ยตกใจหานะจะไม่ถอดใจหรอกนะเตรียมใจเอาไว้เลยหานะฉันจะทำให้เธอมาตกหลุมรักฉันให้ได้หานะแต่ฉันน่ะฉันเป็นสาววายแล้วก็วายเข้าเส้นเลยด้วยล่ะฉันน่ะชอบ BL ชอบมากชอบที่สุดเลยนะ BL คืออะไรง่ะ BL คืออะไรเหรอ BL ก็คือความรักระหว่างผู้ชายด้วยกันยังไงล่ะส่วนคนที่ชอบอะไรแบบนั้นเขาก็จะเรียกว่าสาววายอ่ะหมายถึงพวกโอตาคุอ่ะเหรอฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะนั่นสิสรุปก็คือโอตาคุนั่นแหละฉันน่ะโมเอะระหว่างความรักของผู้ชายด้วยกันมากๆเลยอ่ะโมเอะเหมือนคุ้นๆนะโมเอะโอ้ยศัพท์ที่เราใช้อยู่สื่อกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโลกที่พวกเราอยู่มันต่างกันเกินไปขอโทษนะฉันไปแล้วฉันน่ะมันไม่ปกติหรอกนะแล้วยังไงล่ะแล้วไงคืออะไรอ่ะตัวตนจริงๆของเธอจะเป็นยังไงไม่เห็นเป็นไรนี่ก็เพราะว่าฮีโร่ไม่รู้จักสาววายนะดิเลยคิดว่าเป็นเรื่องจิ๊บๆอ่ะแล้วมึงจะวิ่งกันทำไมวะอย่าวิ่งตาม
กูเหนื่อยว้าจะมูทำไมเป็นเรื่องใหญ่ทำอะไรกันเล่าเนี่ยแล้วไงเธอชอบความรักระหว่างผู้ชายด้วยกันแล้วหรือไงแปลว่าเธอจะรักผู้ชายไม่ได้งั้นเหรอเปล่านะก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าฉันน่าจะชอบผู้ชายรักกันเองมากกว่านะเหนื่อยไว้เหนื่อยงั้นมารอกับฉันสิเอ๊ะเธอจะมีความรักได้ไหมก็มารอกับฉันดูแล้วก็แล้วกันฉันจะทำยังไงดีละเนี่ยถ้าเกิดฝืนใจก็ต่อยมาเลยเฮ้ยเป็นน้องสาวกูออกไปและแล้วชีวิตหลังจากถูกลักพาตัวของฉันก็จบลงฮานะมีผู้ชายหล่อๆอยู่หน้าโรงเรียนด้วยล่ะฮิโรคุงไอจิคุงโคทาโร่คุงฮานะมาแล้วเย่ไปเดทกันเถอะนะไม่ได้หรอกนะวันนี้มีฉายการ์ตูน BL ที่ช่องเคเบิลอ่ะเพราะงั้นไปไม่ได้หรอก BL นี่ฮานะการ์ตูน BL มันสำคัญกว่าฉันอีกงั้นเหรอใช่สิสำคัญกว่าไปนะต้องรีบไปเฝ้าที่หน้าจอทีวีแล้วแหละไปแล้วนะอ๋อจะไปดูด้วยกันไหมอ่ะไปสิที่บ้านฮานะใช่ไหมไปสิครับผมไปด้วยไม่ได้เฟ้ยไม่ได้จะไปคนเดียวพอพวกแกไม่ต้องไปเลยเดี๋ยวนี่ฮิโร่คบกับฮานะแล้วหรือไงฮานะคบกันแล้วเหรอยังหรอกนะฮิโร่แค่บอกจะลองรักดูอ่ะนั่นไงแค่ลองเพราะงั้นฉันก็จะให้ฮานะมาลองรักกับฉันด้วยผมด้วยเย่โคทาโร่นายก็ด้วยงั้นเหรอจะขอสั่งห้ามในฐานะรุ่นพี่ห้ามชอบฮานะไม่ได้ครับเรื่องอื่นผมยอมพี่ฮิโร่หมดเลยแต่เรื่องนี้ผมไม่ยอมนะครับไอ้บ้านี่ผมก็ชอบฮานะนี่ครับพวกนายนี่มันโถ่แต่ว่าพวกคุณอยู่ด้วยกันฉันมีความสุขแล้วก็สนุกกว่านะฉันชอบบรรยากาศแบบนี้อ่ะถ้าฮานะชอบฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะนะนี่มันอะไรกันนะทำไมมันน่ากลัวผมทนดูไม่ไหวแล้วครับทำไมผู้ชายต้องมาจูบกันด้วยล่ะมันคืออะไรเนี่ยนี่เธอชอบอะไรแบบนี้ไปได้ยังไงกันเนี่ยการที่นั่งดูพวกนาย3คนฉันก็มโนไปได้ไกลกว่าในทีวีอีกนะมโนไปไกลกว่านี่อย่าบอกนะว่าให้พวกฉันได้กันเองน่ะหยุดคิดเลยนะฮานะฉันยังคงเป็นสาววายเหมือนเดิมค่ะและก็ยังอยู่กับพวกเขาแบบนี้เหมือนเดิมอบอุ่นจังเลยล่ะขอบคุณนะฮิโร่ไอจิโคทาโร่ที่ยอมรับในตัวฉันและอยู่เป็นเพื่อนกับฉันนะขอบคุณนะWe'll be right back.
ว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย